สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับติดตามได้จากรายงานของคุณธนภัทร ติรางกูลครับค่ะขอบคุณมากนะครับมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นของเขื่อนภูมิพลและก็เขื่อนสิริกิติ์นะครับมีการไหลมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนครสวรรค์และก็มาบรรจบกันอีกครั้งก็คือที่เขื่อนชัยนาทหรือว่าเขื่อนเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาณวันนี้ระดับอัตราการไหลผ่านของน้ำผ่านเขื่อนไปอยู่ที่ประมาณ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งไม่มีความเป็นกังวลแน่นอนเพราะว่าความจุของลำน้ำที่ไหลผ่านบริเวณจุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่สิ่งที่กังวลใจนั่นก็คือคนที่อยู่ท้ายเขื่อนมีการวัดระดับน้ำจากสถานี C3 ได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับอัตราการห่างจากตลิ่งไม่เกิน3เมตรแล้วครับอัตราการไหลของน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้นะครับก็พบว่ามีจำนวนลดลงกว่าเมื่อวานอยู่ที่ประมาณเกือบ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีเดียวนะครับซึ่งนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะทำให้ระดับน้ำที่บริเวณจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างลดลงไปด้วยครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดชัยนาทเราวันนี้เห็นได้ว่ามีแสงแดดแล้วนะครับมีแสงแดดก็แล้วก็ฟ้าก็เปิดนะฮะพายุเมฆก็ดูจางลงไปทำให้มั่นใจได้ว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงไปเนี่ยผลกระทบน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกในช่วง5วันถึง15วันนี้ครับโดยวันนี้พบว่าเขื่อนเจ้าพระยาได้เปิดประตูระบายน้ำจำนวน6บานจากทั้งหมด16บานและจะมีการประเมินความเหมาะสมในการปรับลดการเปิดปิดประตูระบายน้ำอีกครั้งนะครับเมื่อเห็นว่ามวลน้ำจากภาคเหนือลดลงตามลำดับครับหลังจากนี้มวลน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากพายุทาลัสนะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายน่านแพร่พะเยาและก็สุโขทัยจะมาสมทบกันที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการคาดการณ์ว่ามวลน้ำลูกนี้จะไหลมาอยู่ที่ประมาณอีก 5-7 วันข้างหน้านะครับก็ทำให้ทางสำนักงานชลประทานที่ 12จำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมรับมวลน้ำลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีกันก่อนเลยครับ